จริงๆแล้วCG supervisor จริงๆไม่รู้ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเอาจริงๆช้างคือตั้งแต่เชดเดอร์ lighting อะไรตรงๆนั้นเลยครับจริงผมเคยเป็น generalist เมื่อก่อน generalist นี่แปลว่าก็ general หรือว่า general base นั่นเองทำทุกอย่างทำทุกอย่างเคยทำตอนที่จบใหม่ๆเคยทำงานที่บริษัทโฆษณาที่นิวยอร์กทำโค้กโฆษณาโค้กคนหยอดเหรียญเข้าไปข้างในโค้กมีโลกหนึ่งคงเคยเห็นกันนะครับอันนั้นผมเป็น generalist ก็ทำทุกอย่างพอมาถึงตรงนี้ผมก็เลยค่อนข้างมีความรู้ที่ครอบคลุมครับแต่ว่าผมไม่ได้เจาะลึกในหลายๆส่วนนะครับครับแต่พอรู้แล้วก็เราก็น่าจะแนะนำน้องๆได้ CG supervisor เป็นคล้ายๆกับ animation supervisor แต่ว่าเป็นโลกที่ใหญ่กว่าครับดูช็อตดูแต่ละแผนกครับแล้วก็ QC ด้วยครับอ้าวทำไมตอนแรกเป็น general อยู่แล้วทำไมถึงมาจบตรงตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าที่โซนี่เนี่ยเป็น general ไม่ได้ครับเขาไม่มี general คือไม่จ่ายคือไม่มีเงินเดือนตำแหน่งนี้ไม่มีเงินตำแหน่งอ๋อโอเคครับคือคุณต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งครับพอไปเป็นโซนี่เนี่ยเขาก็อยากตำแหน่ง lighting ที่ดีให้ผมเพราะว่าเขาดู demo reel ของผมแล้วรู้สึกว่า lighting เด่นที่สุดอันนี้คือ firstใช่ไหมฮะที่เป็นไลติ้งเนี่ยคือทั้งคือตำแหน่งแรกใช่ใช่ครับอ่ะเชิญครับครับแล้วก็คือไลติ้งเนี่ยมันจะต้องผูกไปกับ2อย่างครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือรูปเดเวลลอปเมนต์ก็คือที่ทำพัฒนาเชดเดอร์ครับครับผิวหนังคนเป็นยังไงเปียกไปไหมแห้งไปไหมหรืออะไรแล้วก็คอมโพสิตครับพอจัดแสงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปยุ่งกับเรื่องสีสุดท้ายอยู่ดีสว่างไปมืดไปแดงไปมืดน้ำเงินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นผมก็เลยเหมาหมดเลยสามงานแต่งเพลงด้วยมั้ยครับไม่แต่งทำไปโพสต์ผมแบบจินตนาการไปถึงแต่งห้องแต่งเพลงมันชื่อคอมโพสิตคอมโพสติ้งโอเคเลยครับผมจริงๆแล้วพอทำงานฟังจากตัวพี่ช้างเหมือนทำในหลายๆจุดของตัวแอนิเมชันหนึ่งเรื่องจริงๆแล้วสนุกกับงานตรงจุดไหนมากกว่ากันมีไหมทั้ง3อย่างนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลุคครับครับผมสนุกกับทั้ง3อย่างเพราะจริงๆว่าถ้าให้ผมทำไลติ้งอย่างเดียวโดยที่ตัดส่วนเชดเดอร์ออกห้ามแตะเชดเดอร์เลยเงี้ยมันเหมือนผมขาดแขนไปข้างนึงคือทำอะไรได้ไม่เต็มที่ครับเราก็ยังต้องการตรงนั้นอยู่เราต้องการปรับเชดให้นิดนึงเพราะว่าไลติ้งบางทีมันก็ทดแทนตรงนั้นไม่ได้จะทำพื้นให้เปียกอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปกลับไปที่ material ของพื้นนะครับจะแสงยังไงของพี่เปียกเพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยผมชอบในแง่ของการที่มันทำแล้วมันเห็นภาพเป็นวิชวลมากกว่าครับเรารู้สึกว่าเราเสพติดตรงนั้นว่าแบบเอ้ยพอเราอยากเห็นงานของเราเร็วๆจัดให้มันสวยอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอมันออกมาแล้วมันสวยเราก็รู้สึกว่าแบบเราพอใจแบบนั้นเราก็เลยมาทางสายนี้อ๋อแสดงว่าพี่ช้างจริงชอบดูเหมือนว่าเราเป็นโปรเซสสุดท้ายที่จบงานครับใช่ไหมก็เลยไม่ได้อินกับในส่วนของแอนิเมตไม่ได้จริงๆผมเคยทำแอนิเมตเพราะว่าทีซีสผมทำคนเดียวทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่สตอรี่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยทำคนเดียวจนถึงจบเลยแต่ว่าแอนิเมตพอทำไปแล้วผมรู้สึกมันเราไม่ได้อินกับตรงนั้นคือน่าทุกคนน่าจะรู้สึกว่าแบบทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบตรงนี้ไม่ใช่ตัวเราเราอยากจะทำจบอนิเมะเร็วๆเพื่อที่จะได้จัดแสง อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเราก็ควรจะตอบกับอะไรตำแหน่งไหนจริงๆแค่ปั้นโมเดลแล้วก็จัดแสงเลยก็ได้ ไม่ต้องอนิเมะก็ไม่ใช่จับโอเคครับทำงานอยู่กับโซนี่ก็คือทำตำแหน่งนี้ครับมันเป็น3ตำแหน่งจริงๆแล้วแต่ว่าผมนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดียวกันแต่ว่าต้องประชุม3ลุค development เป็นอีกดีพาร์ตเมนต์นึงผมต้องเข้าไปประชุมด้วยแต่ว่า lighting กับ composite เขาเป็นคนเดียวเขาไม่มีแยกแผนกนะครับครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือ2แผนกที่ผมทำอยู่คือลุค development แล้วก็ lighting composite เป็นแผนกเดียวกัน CG supervisor ที่เคยทำหนังเรื่องไหนหรือฉากไหนหรือซีเควนซ์ไหนที่รู้สึกว่าเดือดสุดที่ทำในโซนี่เนี่ย
รู้สึกว่ามันยากมากรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆน่าจะเป็นโฮเทลทรีโฮเทลทิทานสวาเนียเรื่องล่าสุดเนี่ยไม่นับอลิซินวันเดอร์แลนด์นะครับเพราะอลิซินวันเดอร์แลนด์มันเป็นไลฟ์แฟคชั่นผสม CG ได้เจอทิมเบอร์ตันไหมครับไม่เจอครับผมอยากรู้มากว่าเขาเป็นคนยังไงโอ้ปกติเขามาเขาดีเรคเตอร์ที่เป็นเอาซอสอย่างเงี้ยเขาเข้ามาที่ละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงแค่นี้มาตัวเนี้ยโอกาสได้เจอน้อยมากที่ผมทำโฮเทลทรานสวาเนียเนี่ยเพราะว่ามันท้าทายมาตั้งแต่อนิเมเตอร์ครับอนิเมเตอร์รู้สึกว่าอนิเมตนี่จะเป็นที่เก่าขวัญถึงในวงการอนิเมตพอสมควรในเรื่องเนี้ยเพราะว่าผู้กำกับเขามาจากสาย 2D ครับเกนดี้เนี่ยครับเขาเป็นทำซามูไรแจ็คมาก่อนแล้วก็มาสาย 2D เพราะนั้นพอเวลาเขามาตรวจงานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะสเก็ตไปเลยสเก็ต 2D ทับไปเลยแล้วก็ทำให้ได้เชฟอย่างนั้นครับที่เดี๋ยวเป็นการบ้านของทีมงานว่าทำไงให้เชฟอย่างนั้นหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาก็บางอย่างเรารู้สึกว่าแบบมันใช่เหรออะไรเงี้ยมันมีช็อตนึงไม่น่าจะได้ดูหรือเปล่าครับเป็นข้างข่าวแล้วมีเครื่องบินชนปกติเครื่องบินชนข้างข่าวมันจะเร็วมากมันจะเร็วแบบโมชั่นเขาเรียกว่าโมชั่นเบลอก็คือมันจะเคลื่อนๆนะทีนี้เขาก็บอกว่าเฟรมที่มันชนกันเนี่ยขอให้ไม่มีโมชั่นเบลอเฟรมเดียวปกติรู้ใช่ไหมครับว่า1วินาทีมันประกอบด้วย24เฟรมในฟิล์มเนี่ย1เฟรมมันจะไปรู้สึกอะไรเราก็รู้สึกว่าแบบจริงเหรอเอาคอมเมนต์นี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แก้ตามก็มันก็เห็นนะครับก็เวิร์คคือเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเกนดี้เยอะมากพร้อมกับโฮเทลทรานสวาเนียบางอย่างมีคาแรคเตอร์2ตัวเพราะว่าต้องการให้มีหัว2หัวขยับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือคนเดียวนะครับจะเป็นเซคันด์คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลการจัดแสงซึ่งแต่ว่าเขาต้องการลุคอย่างนั้นเราก็ต้องจัดแสงให้มันดูเหมือนมีคนเดียวให้ได้แต่ว่าจริงๆมันจะมี2หัวอยู่อะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับมันจะเป็นเทคนิคที่ไม่มีในวิชาเรียนแน่นอนประสบการณ์มันล้วนเลยอันนี้คือความต้องการของไดเรคเตอร์ใช่แต่คือต้องการอย่างนี้แต่โปรเซสหรือทางออกนี่คุณต้องไปหาเองใช่ครับอ๋อใช่บางอย่างมันก็มีงานหลักบายช็อตเยอะบายช็อตนี่หมายถึงว่าเอาช็อตนั้นน่ะให้อาร์ติสต์สองสามคนนั่งทำไปเลยทำจนกว่าไดเรคเตอร์คือเป็นงานที่นอกเหมือนเป็นงานนอกระบบอะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะพอใจอะไรอ๋อฮะอย่างนี้น่าจะแนะนำเหลิมไปเนาะเพราะเหลิมยังบ้าจัดใช่ไหมน่าจะช่วยสนองพี่เขาได้นะครับน่าสนใจวิธีคิดเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องกลับไปนั่งดูสักรอบเพราะผมไม่คือเราดูเอาสนุกแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่เฟรมนึงที่ไม่โมชั่นเบอร์เว้ยเดี๋ยวจะกลับไปดูนะครับโอเคพี่ช้างในนี้นะครับบอกว่าพี่ช้างเป็นคนแรกที่ได้ออสการ์สติวเดนปีไหนพี่2008ครับเป็นตัวเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับไอหุ่นยนต์เนี่ยที่หัวมันขาดครึ่งเนี่ยอ๋อครับครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันจะจริงๆตอนนั้นผมทำมาต้องเท้าความว่าผมทำมาก่อนบอยีจะออกแต่เรื่องมันไปพอกับบอยีค่อนข้างเยอะคือประมาณว่าไอ้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันเป็นช็อตแอนิเมชันนะครับหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรมันไม่เหลือสิ่งมีชีวิตจริงๆอยู่แล้วแล้วอยู่มาวันนึงก็มีกลีบดอกไม้บินมาโดนมันก็จับขึ้นมาดูแล้วมันก็เอาไปสแกนในเครื่องว่าแบบมันคืออะไรวะไอ้เครื่องสแกนไซโคพีเดียหรือ Google เราทุกวันนี้แหละมันก็บอกว่ามันคือส่วนหนึ่งของดอกไม้ครับมันก็ตกใจมากว่าแบบเหมือนเราไปเจอฟอสซิลไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นดอกไม้สดยังมีชีวิตอยู่ครับอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เลยสแกนก็หาว่าแบบไอดอกไม้นี่มันอยู่ที่ไหนหรือมันไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบใครแอร์เรีย51อยู่ในพื้นที่ทหารอันตรายมากก็มันก็ไปหาโดนโยงโดนยิงอะไรเรียบร้อยลงไปสุดท้ายก็ปีนขึ้นไปจนถึงดอกไม้จนได้ครับก็เอาดอกไม้กลับบ้านครับแล้วตอนจบก็คือทวิสต์ว่าจริงดอกไม้เนี่ยตรงล่างมันเป็นปลักก็คือจริงก็ไม่มีอะไรจริงหรอกครับก็ยังเป็นของเป็นหุ่นยนต์อยู่ดีครับอ๋อแสดงว่าตอนนั้นทำยังเป็นนักเรียนโทที่นู่นครับอ๋อฮะ
กี่นาทีครับตัวแอนิเมชั่นสามนาทีครับสามารถที่จะหาดูได้อยู่อะไรนะครับหาดูได้ใช่ไหมครับผมยังไม่งานนี้ยังไม่เคยดูใน YouTube มันเป็นเวอร์ชันที่ผมส่งเพื่อจบมันไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่ส่งประกวดนะครับคือพอจบไปแล้วเนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งครับเพราะสตีเลสกับออสการ์มีเป็นรอบอะครับครับผมก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อก็คือแต่ว่าตอนจบนี่คือแบบเอาไปจบวินาทีสุดท้ายเรียกว่าเผาครับเผาจนจบแสดงว่ามันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันมากเพราะนั้นจริงๆก็อย่าไปดูเลยครับไปดูไม่อย่าไปดูแต่จริงๆก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการสลับเรื่องใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับทามมิ่งของตัวเนื้องานครับจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อินกับแอนิเมชันเพราะนั้นที่ผมจะกลับไปหลักๆเป็นลุกเป็นลุกของฟิล์มมากกว่าให้มันดูเนี้ยขึ้นเป็นอะไรครับแล้วไปตัวนี้ได้รางวัลนะครับอยู่ยังไงใช่ครับตัวนี้นะครับได้อะไรมากครับโอ้มันมีประมาณ30กว่ารางวัลนะครับที่ได้แต่ว่าที่ใหญ่ๆก็คือ Student Oscar แล้วก็เป็น Finalist ของ Adobe Design Achievement Award อ๋อฮะครับมี2รางวัลที่ใหญ่ครับแนะนำให้โหลดไปให้ดูใน YouTube นะครับอยากดูครับโอเคทีนี้มาทางพี่ต้อมห้องน้ำพี่ต้อมเนี่ยน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับจากแอนิเมชันเรื่องนายนะครับหาดูได้ตัวเทเลอร์เนาะเทเลอร์ใน YouTube เป็นที่คือหาอยู่พักหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ยังคือหาอยู่ผมเนาะเพราะว่าทุกคนยังตัวรอดูตัวเต็มอยู่อ๋อครับนะครับจริงๆผมเคยคุยกับพี่ต้อมเรื่องเกี่ยวกับนายแล้วล่ะแต่ว่าพี่ต้อมเล่าอีกทีแล้วกันว่ามันมายังไงครับอ๋อครับก็เริ่มจากพี่จักรครับเขาอยากทำหนังสั้นเรื่องที่2ของเดอะมังค์ครับต่อจาก Escape of Gingerbread Man นะครับครับผมก็เลยไปหาหนังสือหรือหาเรื่องราวที่มันรู้สึกน่าทำก็เป็นเจอเรื่องนายไลฟ์ครับหนังสือภาพประกอบของคุณทรงศิลป์ทิมสมบูรณ์นะครับครับเขาก็เลยมายื่นให้ว่าสนใจไหมเขาไปทำเอาไปกำกับให้หน่อยอะไรนี้ตอนนั้นก็เพิ่งทำงานได้ขึ้นปีที่2เขาผมก็เรียกผมกับใหม่ไปคุยครับแล้วก็ตอนแรกเราก็ยังวันๆแบบทำเนาะทำอะไรคือเรายังไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำงานทั้งหมดเป็นอย่างไรครับแต่เขาก็แบบไม่เป็นไรขำๆสนุกๆทำให้มันเสร็จๆทำออกมาให้เสร็จก่อนก็ตอนแรกกล่าวไว้ว่าแค่สั้นๆไม่กี่นาทีครับนะครับแต่พอเริ่มทำจริงปุ๊บก็เริ่มจริงจังมากขึ้นเริ่มไม่ขำแล้วเริ่มตอนแรกเราก็เริ่มเขียนทำเนลคิดเรื่องอะไรกันแบบกล่าวว่าเอาสนุกพออย่างเดียวเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาเชิญทอดกลับมาที่อยู่พิซซ่าครับทอดก็พูดกับเรื่องแรกมาดูแล้วคราวนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มจริงจังขึ้นเริ่มมีตรวจงานบ่อยขึ้นก็เลยพัฒนาบทแล้วก็มีเหมือน2คนนี้เป็นที่ปรึกษาครับแล้วเหมือนผมคิดว่าใจจริงเขาคงพยายามแบบอยากจะพัฒนาผมกับใหม่ให้มาเป็นดีเรคเตอร์ในอนาคตเขาก็เลยยื่นอันนี้ให้ก็เลยได้ทำมาเรื่อยๆแต่มันยากตรงที่ว่าเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตังค์คือมันเหมือนเราเขาใช้งบออฟฟิศทำจ้างเราทำมาเรื่อยๆเราเองก็มีงานหลักเราก็ต้องทำมันทำควบคู่กันไปถ้าช่วงไหนเราต้องทำงานหลักหนักๆเราก็จะพักตรงนั้นไปก่อนซึ่งมันก็เลยทำให้ความต่อเนื่องมันหายไปครับแต่ก็ทำกันมาจนปักตันมันจนให้มันเสร็จก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อต้นปีครับแล้วก็เริ่มส่งเข้าประกวดครับคือตอนแรกทำเนี่ยไม่ได้กลับประกวดอย่างที่บอกไปกะว่าเพื่อขำๆสนุกจบไปอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มแบบเริ่มทำแล้วเรารู้สึกว่ามันดีได้เรายิ่งมีทอสมีที่ปรึกษามีมาร์คที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราทำให้มันดีไปเลยละกันก็เลยพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็คนที่จะมาทำก็คือคนในออฟฟิศนะครับก็จะหมุนเวียนกันมาใครว่างช่วงไหนก็มาร่วมกันก็คือเราอยากให้ทุกคนในออฟฟิศมีส่วนร่วมในการทำหนังเรื่องที่สองของเราครับแล้วก็พอมันเสร็จปุ๊บก็ส่งประกวดเฉยเลยตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าจะต้องส่งประกวดก็พอมันเสร็จปุ๊บพี่จักรก็บอกเอ้ยมันส่งได้นะส่งไหมก็แต่คือเขาส่งไปก่อนแล้วแหละก่อนที่จะมา
ก็แบบว่าก็มีให้โปรดิวเซอร์ก็ลิสต์มาว่าส่งที่ไหนบ้างก็ส่งเราส่งก็ส่งซึ่งบางงานมันต้องเสียค่าสมัครเสียเงินที่จะต้องส่งเป็นเพื่อนประชาชนในโรงครับถ้าเกิดเราได้รับเลือกใช่ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเลยแต่ผมก็ไม่ต้องออกกันเลยอ่ะส่งก็ครับนึกว่าบอกตอนที่จะต้องออกตังค์จริงๆส่งไปแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ไม่บอกแต่มันโชคดีอย่างนึงคืองานแรกที่เราส่งมาเนี่ยแล้วมันประกาศผลแล้วปุ๊บเราได้ Best Animation เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เลยหรอคืองานแรกเราแบบเราไม่คาดหวังแล้วพอมันได้มันก็แบบพนักงานหรือว่าคนที่ทำเขาก็ตื่นเต้นพี่จักรพี่โตเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันถือว่ามันก็ประสบผลสำเร็จนะพออีกอาทิตย์ต่อมาปุ๊บมันประกาศอีกที่มันก็ได้มันได้ Best Animation มาอีกแล้วคราวนี้เราก็เริ่มแบบจากที่ไม่คาดหวังผมก็เริ่มคาดหวังละเริ่มแบบว่าขออีกสักหน่อยแล้วกันเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มไล่ส่งไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็มีตอนนี้มันก็ได้มาประมาณ10ผมจำเลยไม่แน่นอนครับประมาณ10รางวัลแล้วที่เราชนะเราก็ได้รับเลือกฉายก็รวมๆแล้วประมาณ20กว่าที่เราได้รับเลือกไปฉายมีล่าสุดที่ Encounter ที่อังกฤษครับก่อนหน้านี้ก็ LA Shot ซึ่ง2งานนี้มันเป็นงานที่ออสการ์เขาควอลิฟายซึ่งมันเป็นงานใหญ่แล้วเราก็ได้รับเลือกไปฉายเราก็รู้สึกมันไกลเกินกว่าที่เราคาดหวังแล้วซึ่งหลังจากนี้มันก็คงจะประกวดไปเรื่อยๆครับยันปีหน้าหรือกลางปีหน้านู่นเลยก็คิดว่าสำหรับผมมันพอละมันกำไรละแล้วจะได้รับเลือกหรือว่าได้รับรางวัลเพิ่มก็ดีรู้สึกดีตามมาครับจริงๆแล้วเราจะได้ดูตัวเต็มไหมหรือว่าจะต้องไปกันจนทั่วโลกก็รอประกวดทั่วโลกก่อนเพราะว่าบางงานเขามีกฎข้อบังคับอยู่ว่าห้ามแบบไปเผยแพร่ที่ไหนก่อนคือเหมือนเขาพยายามทำให้ใครอยากดูเรื่องนี้ต้องไปดูที่งานนั้นอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยมีถ้าเกิดว่าคุณไปฉายที่อย่างที่อังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราไปฉายที่งานนี้แล้วเนี่ยบางงานเขาไม่เอาเขาบอกว่าถือว่าแบบไปฉายแล้วมันไม่ exclusive ของงานนั้นแหละซึ่งเราก็เลยต้องจำใจว่าเราก็ต้องเก็บมาก่อนแล้วก็รอจนมันประกวดหมดแล้วครับแล้วเราก็คงจะอัพลงอยากให้ทุกคนได้ดูกันอยู่แล้วครับหรือว่าถ้าใครอยากดูเร็วๆนี้ก็ไปบินไปอังกฤษได้ครับถ้าเดิมมันออกค่าตั๋วให้ก็โอนะก็ทุกคนรอดูอยู่นะครับเพราะว่าผมได้คุยกับทรงศิลป์นะครับทรงศิลป์บอกจริงๆคือผมก็อ่านหนังสือก่อนหน้านี้เราก็คือมันไม่สดใสฟุ้งฟิ้งอย่างที่เห็นในตัวอย่างอ๋อใช่หมดแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ดูในเร็ววันแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราจะทำเหมือนแบบไม่ได้ตามหนังสือสักทีเดียวซึ่งมันก็ถือว่าพี่ทรงศิลป์บอกมันเป็นข้อดีอย่างคือที่ได้เห็นงานของเขาเนี่ยออกมาในอีกรูปแบบนึงซึ่งมันก็ทำให้ได้สองอารมณ์ครับถ้าที่คุยกับทรงศิลป์เขาก็แฮปปี้เขาไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเว้ยเพราะเขาเขียนเป็นภาพครับจริงๆพี่ทรงศิลป์แอบแบบในเรื่องนั้นอ่ะในหนังสือมันมี4เรื่องนะไหนๆก็ทำไปแล้วไหนๆก็ทำไปแล้วเรื่องนึงอีก3เรื่องก็เนี่ยคิดซะว่าถ้าเกิดเราทำ4เรื่องตอนนี้มันก็ 30% แล้วนะ40 30ก็เอามั้ยเอาตอนนี้พูดแบบขำๆไปใช่ครับโอเคงั้นขอพี่ตุลเนาะตอนนี้พี่ตุลมี